สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นาก็ออกมาดูอาหารให้ลูกสมุนค่ะทุกคนพี่นามาที่ปากน้ำโพเนาะมาที่ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะก็เลยนะคะพาชมสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะร้านตาตีวัดโพนะคะทุกคนร้านนี้โอ้โหเขาขายอาหารสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเลยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะเจ้าของร้านก็ใจดีๆค่ะลดให้เป็นประจำเลยค่ะทุกคนอันนี้นกหงส์หยกนะคะโอ้โหสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะราคาก็ยังอยู่ที่ตัวละ100กว่าบาทนะคะอันนี้นกปิ้น7สีค่ะทุกคนตัวละ600หนอโอ้โหพี่นาอยากได้ซะแล้วสิเนี่ยนกปิ้นเนี่ยน่ารักมากๆเลยน่ารักเนาะสวยมากๆเลยค่ะสวยเหมือนไอ้เจ้าข้าวต้มมัดของพี่นาเลยนะเนี่ยตัวใหญ่กว่าข้าวต้มมัดอีกทุกคนหนูนะคะหนูแบบนี้พี่นาก็เคยเลี้ยงนะคะกระต่ายค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยเนาะกระต่ายก็มีแล้วตอนนี้ก็มาซื้ออาหารให้กระต่ายค่ะทุกคนกระสอบหนึ่ง500กว่าบาทนะวันนี้พี่นาหิ้วอาหารไปให้กระต่ายนะ500กว่าบาทแม่นกชุดนี้น่ารักมากๆเลยค่ะสีสวยมากเลยวนมาที่นกปิ้นอีกแล้วนะคะทุกคนพี่นาชอบนกปิ้นซะแล้วสิปิ้น7สีสวยเนาะทุกคนเนาะเจ้าของร้านบอกว่าเขาออกลูกแบบว่าดกมากๆเลยเนาะตัวละ600แต่ก่อนโน้นเคยถามตัวละ900ลดลงมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้สัตว์เลี้ยงลดราคาลงเยอะเลยค่ะก็สำหรับใครที่ชอบรักนะคะอันนี้นกเขาแขกค่ะนกเขาแขกตัวละ500เนาะเขาตื่นพี่นาเนี่ยนกเขาแขกตัวละ500นกเขาใหญ่นกเขาฝุ่นหน้าลูกไก่เนาะไม่ได้ถามราคาค่ะลูกไก่กระต่ายก็น่ารักค่ะสำหรับใครที่รักสัตว์เลี้ยงเนาะอย่าลืมมานะอยู่ในละแวกจังหวัดนครสวรรค์อย่าลืมมาดูร้านนี้เนาะขายถูกค่ะแล้วเจ้าของร้านก็ใจดีๆค่ะใจดีมากๆเลยสมัยก่อนเนาะพี่นาเลี้ยงนกหงส์หยกก็นำมาส่งที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวนี้พี่นาไม่ได้นำมาส่งแล้วเนาะพี่นาขายเองที่ฟาร์มนะส่วนใหญ่แล้วนะคะน่ารักเนี่ยพี่นาเคยมีนะเนี่ยของพี่นาชื่อผักบุ้งนี่ทุกคนอาหารสัตว์เลี้ยงเต็มไปหมดเลยค่ะมีทุกอย่างนะมีทุกชนิดที่เลือกสรรนะโอ้โหมีมานานแล้วนะร้านนี้ยาวนานเต็มทีแล้วนะตั้งแต่สมัยพี่นาเรียนหนังสือก็มีแล้วนะร้านนี้เนาะจ้าก็พามารับชมนะคะ